ดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกัมมันตรังสีแล้วก็ค่าของครึ่งชีวิตนะคะในเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยในการสอบโอเน็ตหรือไม่ว่าการสอบแกตแพทอะค่ะก็จะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของกัมมันตรังสีโดยพื้นฐานก็คือตัวแรกคือในส่วนของอัลฟาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็จะเป็น He42 บีต้าจะเป็น E0-1 แกมมาสัญลักษณ์นิวเคลียร์ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยของมันเนี่ยจะมีการปลดปล่อยเฉพาะพลังงานไม่ทำให้มวลอะตอมแล้วก็เลขอะตอมของมันเปลี่ยนไปต่อไปคือโพซิตรอนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก็จะเป็น E0-1 ต่อไปคือนิวตรอนก็จะเป็น N10 แล้วก็โปรตอนจะเป็น H11 เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องจำให้ได้ว่ากัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นอะไรบ้างนะคะในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าครึ่งชีวิตค่าครึ่งชีวิตจะเป็นระยะเวลาที่ทำให้สารเนี่ยมีปริมาณลดลงเป็นครึ่งนึงจากเดิมอย่างเช่นถ้ามีสาร A 100กรัมผ่านไปครึ่งชีวิตซึ่งครึ่งชีวิตเนี่ยสัญลักษณ์จะเป็น T1/2เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตก็จะทำให้สารมีปริมาณลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ50กรัมผ่านไปอีกครึ่งชีวิตก็จะเหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมก็คือ25กรัมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการคำนวณเนี่ยเราก็จะมีสูตรของการคำนวณด้วยนั่นก็คือในส่วนของ n เหลือเท่ากับ n ตอนเริ่มต้นส่วนด้วย2ยกกำลัง t ใหญ่ส่วน t ครึ่งชีวิต n เหลือคืออะไร n เหลือคือปริมาณสารตอนที่เหลือเมื่อเราตั้งสารทิ้งไว้ n เริ่มต้นก็คือปริมาณสารตอนเริ่มต้น t ใหญ่ตัวนี้คือคาบคือระยะเวลาทั้งหมดที่เราตั้งสารทิ้งไว้ในระยะเวลาทั้งหมดนะคะส่วน t ครึ่งชีวิตก็คือค่าครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวใน2เรื่องก็คือในส่วนของกัมมันตรังสีแล้วก็ค่าครึ่งชีวิตเนี่ยเราจะลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อแรกเนี่ยให้พิจารณาธาตุกัมมันตรังสี MNOP ให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับมวลเริ่มต้นมวลที่เหลืออยู่แล้วก็ระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไว้เพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ตั้งทิ้งไว้ทั้งหมดจำนวนวันเนี้ยคือเขากำลังให้ค่าของคาบอยู่ก็คือตัว t ใหญ่มวลเริ่มต้นก็คือ n เริ่มแล้วก็มวลที่เหลือก็คือ n เหลือเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาต้องการหา t เศษ1/2นั่นเองเพราะฉะนั้นลองมาดูในทีละข้อนะคะเพราะฉะนั้น m เหลือสูตรคือ n เหลือก็คือ 2.5 กรัมn เริ่มต้นคือ40กรัมส่วนด้วย2ยกกำลัง t ใหญ่ตอนนี้ t ใหญ่คือ32ส่วนด้วย t ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาแก้สมการนี้และโดยนำ2ยกกำลัง n ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยค่ะย้ายขึ้นไปด้านบนก็กลายเป็น2ยกกำลัง32ส่วนด้วย t ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ40ส่วน2.5 เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง32ส่วน t ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ40หาร 2.5 ได้16 16คือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ2กำลัง n แสดงว่า t เศษ1/2ก็มีค่าเท่ากับ32ส่วน4ก็คือมีค่าเท่ากับ8ตอนนี้หน่วยเขาใช้วันเพราะฉะนั้นหน่วยในนี้ก็คือ8วันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย m ของเราได้8วันแล้วต่อไปมาดูส่วนอื่นบ้างn เข
ขาให้มวลที่เหลือคือ 1.875 n เริ่มต้นคือ30ส่วนด้วย2ยกกำลัง60ส่วน t ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แก้คล้ายๆเดิมนะคะเป็น2ยกกำลัง60ส่วน t ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ30หารด้วย 1.875 เช่นเดิมมีค่าเท่ากับ16 16คือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น2กำลัง n เท่ากับ2กำลัง n เหมือนเดิมแสดงว่า t เศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ60ส่วน4ซึ่งก็คือทั้งหมด15วันเพราะฉะนั้น n คือ15นะคะถัดไป oก็ 0.25 คือ n เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นคือ16หารด้วย2ยกกำลัง36ส่วน t ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง16ส่วน t ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ16ส่วนด้วย 0.25 มีค่าเท่ากับ64ซึ่ง64คือ2ยกกำลัง6เพราะฉะนั้นt ครึ่งชีวิตก็จะมีค่าเท่ากับ16ไม่ตรงนี้เป็น36เพราะฉะนั้นก็จะเป็น36ส่วน6ก็เป็น6วันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ O เป็น6ต่อไป P N เหลือคือ 0.125 เท่ากับ N เริ่มคือ2ส่วนด้วย2ยกกำลัง100ส่วน T ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง100ส่วน T ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ2หารด้วย 0.125 เพราะฉะนั้นตอนนี้2หารด้วย 0.125 ก็คือ ก็เป็น16ก็คือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น t เศษ1ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ100ส่วน4ก็คือ25วันเพราะฉะนั้นตอนนี้ p คือ25วันเขาถามว่าข้อนี้ใครมีค่าครึ่งชีวิตน้อยที่สุดก็คือตอบ O นะคะก็คือ6วันในส่วนของข้อถัดไปเขาบอกว่าธาตุกัมมันตรังสี x มีค่าครึ่งชีวิตเป็น 5,000 ปีแล้วก็เมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยเหลือ x อยู่ 6.25% นั้น 6.25% คือเมื่อตั้งทิ้งไว้ไปแล้วเนี่ยมี n เหลืออยู่ 6.25 แสดงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% หารด้วย2ยกกำลัง t ใหญ่คือเขาถามว่าตั้งไว้แล้วกี่ปีก็คือ t ใหญ่มันก็เป็น t ใหญ่หารด้วยค่าครึ่งชีวิตคือ 5,000 เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง t ใหญ่ส่วน 5,000มีค่าเท่ากับ100หารด้วย 6.25 ซึ่งก็คือ16เหมือนเดิมเลยก็คือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง t ใหญ่ส่วน 5,000 ก็มีค่าเท่ากับ2กำลัง4แก้หา t ใหญ่ก็คือย้าย 5,000 ขึ้นไปคูณ4ก็จะตอบเป็น 20,000 ปีก็จะตอบข้อนี้นะคะ 20,000 ปีต่อไปการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี TH 2 3 2 9 10เขาบอกว่ามีการปลดปล่อยอนุภาคอัลฟา6ตัวเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องจำให้ได้ก่อนว่าอัลฟามีการสลายอัลฟาออกอัลฟาคือ HE 42แต่ปล่อยออกมาทั้งหมด6ตัวหรือ6อนุภาคปล่อยเบต้า4ตัวเบต้าคือ e 0-1
อีก4ตัวอยากรู้ว่าธาตุชนิดเนี้ยเหลือมวลอะตอมเท่าไหร่แล้วก็เลขอะตอมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แค่ทำให้ผลรวมของมวลอะตอมแล้วก็เลขอะตอมของทั้ง2ฝั่งเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย TH มันคือ232ฮีเลียมคือ4แต่มี6อนุภาคก็จะกลายเป็น24 24กับ0เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น208นะคะส่วนตัวนี้62 12 12ลบไป4ก็เหลือ8เพราะฉะนั้นตัวนี้82เพราะฉะนั้นธาตุ S ของเราเนี่ยมีการปลดปล่อยอนุภาคไปแล้วมวลอะตอมเปลี่ยนไปชนิดของธาตุก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยชนิดธาตุยังจะใช้ TH ไม่ได้และก็จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ธาตุตัวอื่นแล้วก็มีเลขมวลคือ208เลขอะตอมคือ82เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4นะคะต่อไปการสลายตัวของ TH 902 3 2เหมือนเดิมสลายตัวก็ต้องเขียนเป็นลูกศรสลายตัวออกบอกว่าไม่รู้ว่ามีอัลฟาเกิดขึ้นกี่อนุภาคแต่อัลฟาคือ HE 4 2ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราเนี่ยเป็น X 208กับ78เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมคือทำให้ได้ผลรวมของสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมวลรวมของมวลอะตอมกับเลขอะตอมเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ232 232กับ208ต่างกันทั้งหมด24เพราะฉะนั้นก็ปล่อย6อนุภาคนะคะก็64 24 24บวก208ก็232ลองมาเช็คตัวนี้คือ12 12กับ78ก็90เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6อนุภาคนะคะต่อไปในส่วนของข้อถัดไปเนี่ยตอนนี้เขากำลังดูการสลายตัวของกัมมันตรังสีก็คือ PU 240 94มีการปล่อยยูเรเนียม236กับ92อยากรู้ว่า X ตัวนี้คือใครหรืออนุภาคชนิดใดก็ต้องไปดูว่าตอนนี้เนี่ยมวลอะตอมเนี่ยลดลง4ส่วนเลขอะตอมเนี่ยลดลง2เพราะฉะนั้นอนุภาคที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็น่าจะเป็นฮีเลียม42ฮีเลียม42ก็คือในส่วนของอนุภาคอัลฟาเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสตอบ2ข้อนี้และคือตัวสัญลักษณ์อัลฟานะคะก็คือเป็น X แต่พอปลดปล่อย X ออกมาแล้วเนี่ยเห็นสตาร์ตรงนี้มั้ยคะสตาร์ตรงนี้หมายถึงว่าธาตุที่ถูกปลดปล่อยกัมมันตรังสีเนี่ยมันยังไม่เสถียรเพราะฉะนั้นก็จะมีการปลดปล่อยค่าของพลังงานออกโดยไม่มีการเปลี่ยนเลขมวลและเลขอะตอมเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์นิวเคลียร์มันจึงไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีการปลดปล่อยพลังงานออกนั่นคือมีการปล่อยอนุภาคที่เป็นส่วนของแกมมาเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยแกมมาออกเนี่ยจะยังทำให้Y เนี่ยยังคงเป็นยูเรเนียม92กับ236อยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ4ถัดไปกัมมันตรังสีตัวนี้มีค่าครึ่งชีวิต20ปีแสดงว่าตอนนี้เนี่ยให้ข้อมูลว่า T เศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ20ในปี2500ในกอเนี่ยนำชิ้นของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มาวิเคราะห์พบว่ามีรังสีอยู่400เพราะฉะนั้นถ้ามีตอนเริ่มต้นก็คือ N เริ่มแสดงว่าตอนนี้ N เริ่มของเราคือ400หลังจากนั้นทำการบันทึกแล้วก็ขอในขอก็มาวิเคราะห์ต่อหลังจากนั้นอีกพบว่าเหลืออยู่ 6.25 เพราะฉะนั้น N เหลือก็จะมีค่าเท่ากับ 6.25 เพราะฉะนั้นก็เข้าตามสูตรเลย N เหลือคือ 6.25 เท่ากับ N เริ่มคือ400ส่วนด้วย2ยกกำลัง T ใหญ่ซึ่งเขาอยากรู้ว่าทำการวิเคราะห์อีกถัดไปเนี่ยในปีอะไรก็คือเราไม่รู้ว่าค่าเป็นเท่าไหร่หารด้วย t เศษ1ส่วน2ก็คือ20ปีเพราะฉะนั้น2หารด้วย t ส่วน20ก็มีค่าเท่ากับ400หาร 6.25 ก็คือ64 64คือ2ยกกำลัง6เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง6เราจะได้ว่า t ส่วน20มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง6ดังนั้น2กำลัง n เท่ากับ2กำลัง n แสดงว่า t ก็มีค่าเท่ากับ120ปีแต่เขาถามพศว่าจะเป็นพศอะไรเพราะฉะนั้นก็เอา120ไปบวกกับ 2,500 เพราะฉะนั้นก็ปีที่เขาวิเคราะห์ถัดมาก็คือปี
2,620 นะคะถัดไปเขาบอกว่ายูเรเนียม92238มีการสลายตัวหลายขั้นได้ PB 20682เพราะฉะนั้นก็ตั้งยูเรเนียม92238อยากรู้ว่ามีการปลดปล่อยอะไรบ้างนะคะในแต่ละข้ออันนี้จะต้องใช้วิธีการแทนค่าลงไปแล้วว่าผลรวมของมวลอะตอมกับเลขอะตอมเนี่ยเท่ากันในช้อยข้อใดพันตอนนี้พอเมื่อปลดปล่อยแล้วเนี่ยเหลือ PB 82กับ206เพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าณตอนนี้เนี่ยถ้ามีการปลดปล่อยอัลฟา8อนุภาคก็คือบวกด้วย HE 42 8อนุภาคบวกกับบีต้าคือ E 0ลบ1อีก6อนุภาคแล้วก็ลองดูซิว่าผลรวมเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นฮีเลียมคือ32 32บวกกับ206ก็ได้238นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮีเลียมคือ12 12แล้วก็ E 0ลบ1เป็นลบ6เพราะฉะนั้นก็จะมีแค่6ใช่ไหมคะมี10 8 2 16 16ลบ6เหลือ10 10กับ82รวมกันก็92เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถูกแล้วลองดูช้อยอื่นเพื่อกันเหนียวอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าปล่อยยูเรเนียม2 3 8 92สลายตัวให้ PB 206กับ82คราวนี้ลองมาดูว่าสลายตัวให้อัลฟาคือ HE 42แต่ข้อนี้บอกว่าปล่อย6อนุภาคบวกกับ E 0ลบ1กับ8อนุภาคมันตอนนี้ฮีเลียมคือ24 24กับ206ไม่ใช่แล้วไม่ใช่238เพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ไม่ต้องพิจารณาต่อแล้วก็คือตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อนี้บอกว่าแทลเลียมเป็นกัมมันตรังสีสลายตัวให้บีต้าบอกว่า N ตอนเริ่มต้นคือ 28.8 กรัมเพราะฉะนั้น N เริ่มของเราก็คือ 28.8เมื่อผ่านไป 5.24 นาทีจะเหลืออยู่ 1.8 กรัมเพราะฉะนั้น n ที่เหลือของเราคือ 1.8 และเท่ากับ n เหลือเท่ากับ n เริ่มส่วน2ยกกำลัง t ใหญ่ซึ่งตอนนี้เขาอยากหาค่าครึ่งชีวิตบอกแล้วว่าตั้งทิ้งไว้ 5.24 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไป 5.24 ก็หารด้วย t ครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นก็แก้สมการเหมือนเดิมเป็น2ยกกำลัง 5.24 ส่วนด้วย t ครึ่งชีวิตมีค่าเท่ากับ 28.8 หาร 1.8 เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง 5.24 หาร t ครึ่งชีวิตก็มีค่าเท่ากับ16ก็คือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นเหมือนเดิม2ยกกำลัง n เท่ากับ2กำลัง n เพราะฉะนั้น t เศษ1ส่วน2ของเราก็มีค่าเท่ากับ 5.24 ส่วน4ก็คือ 1.31 นะคะก็จะมีค่าครึ่งชีวิตเป็น 1.31 เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ2ช้อยนี้แหละซึ่งพอเหลือ2ช้อยนี้ก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอาแล้วมวลของธาตุใหม่จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมวลของธาตุใหม่จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาคำนวณต่อแล้วว่าตอนนี้โจทย์เขาบอกเราว่าเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตหนึ่งของแทลเลียมคำว่าผ่านไปครึ่งชีวิตหนึ่งก็คือผ่านไปหนึ่งครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าตอนนี้แทลเลียมเนี่ยเขาบอกจำนวนเริ่มต้นมาว่าจำนวนเริ่มต้นเนี่ยคือ 28.8 ผ่านไปครึ่งชีวิตหนึ่งก็คือ1.31 วันไม่ 1.31 นาที
พราะเมื่อเหลือ 1.31 นาทีผ่านไปครึ่งชีวิตเดียวก็จะต้องเหลือตรงเนี้ยแค่ครึ่งเดียวเพราะผ่านไปแค่ครึ่งชีวิตเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ 14.4 ก็คือมีค่าครึ่งชีวิตเป็น 1.31 แล้วก็เหลือมวลแค่ 14.4 กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยก็จะมีการออกข้อสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะก็คือมีทั้งค่าครึ่งชีวิตผสมกับเรื่องของกัมมันตรังสีนั้นในเรื่องนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่ได้ยากแต่อาจจะต้องคำนวณเลขนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จบเกี่ยวกับเรื่องของกัมมันตรังสีแล้วก็ค่าครึ่งชีวิตเพียงเท่านี้นะคะ